คือบรรยากาศครับอันนี้คือเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์นะที่วัดทับกระดานครับอันนี้เป็นรูปปั้นที่หนึ่ง
620นะ620ครับเดี๋ยวเราจับไอ้ดีๆคนนี้ก่อนนะนะครับก็เลข6 0 9นะครับเลยรู้ว่า6 0 9นี่เป็น1 1 4 3ก็เลยไม่รู้เลขไหนเนาะจะเอาเลขไหนเลขเยอะแม่ให้เลขเยอะจังนะตอนนี้อยู่ที่ศาลารูปปั้น1นะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับท่านผู้ชมอยู่ที่คุณพุ่มพวงดวงจันทร์เราได้มาขอโชคขอลาภที่พี่เขาสาธุสาธุนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาผู้ชมไปชมบรรยากาศโดยรอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับงวดที่จะออกนี่เลยนะครับท่านผู้ชมงวดที่จะออกแล้วก็ขอโชคขอลาภกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมผู้ชมคิดว่าเลขไหนถูกใจเลขไหนโดนใจไม่ทราบนะครับก็ต้องมีสักเลขอะที่ถูกนะเพราะมันหลายเลขชอบสีแดงฮะจะเป็นดอกไม้ที่แดงทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือศาลาทางน้ำนี่จะเป็นต้นแหละต้นโพนะนี่เป็นต้นโพต้นโพใหญ่ต้นโพใหญ่เลยเนี่ยใหญ่จริงๆนะยานนะฮะใหญ่มากคือบรรยากาศนะครับนี่เป็นต้นโพขอท่านเลยครับขอแล้วก็ขูดเลย
นะอนุญาตนะครับอนุญาตนะดุนผูสักทีนะขอเดินทางขอโชคขอลาภขอเดินจิตเดินใจให้โชคให้ลาภนะครับเลขมันก็จะปิดแล้วเปิดฟังคนเดียวก็ได้นี่เป็นต้นโพครับต้นโพของคุณแม่พึ่งนะครับแม่พึ่งพวงดวงจันทร์นะครับที่เป็นต้นโพนะครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปขอโชคขอลาภกันนะครับนี่ต้นโพนี่คุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่เขาปั้นรูปไว้แล้วก็อยู่ที่ต้นไทรสมัยท่านยังอยู่เนี่ยเขาขอโชคขอลาภขอบุญภาวาสนาแล้วก็ไปขูดกันต้นไม้นะครับขอแล้วก็ขูดกับต้นไม้ท่านผู้ชมนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับอยู่ที่วัดทับกระดานนะครับท่านผู้ชมเป็นต้นโพของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่อยู่ที่นี่นะครับเป็นของวัดทับกระดานแต่ว่าแม่พุ่มพวงมาอาศัยหรือขอธรรมทานอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็มาขูดเลขขูดเบอร์กันอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับขูดเลขขูดเบอร์แล้วก็ขูดด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสารของท่านสารหรือสลาที่ท่านไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมไว้แล้วก็จะมีสถานที่ตรงนี้ต่างๆนี่นะจะเป็นเห็นไหมจะมีรูปของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์อยู่ตรงนี้นะครับพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นศิลปินที่คนชื่นชอบนะครับแล้วก็มีแฟนคลับมากมายจะเป็นสาวแก่แม่ไม้หนุ่มวัยชราวัยทองวัยอัพวัยอะไรก็ตามนะผู้ชมนี่คือดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งสองพี่น้องนะครับที่มีศิลปินนะที่อยู่เลือดเนื้อของชาวสุพรรณจริงๆนะครับให้แล้วก็จะมีโชคมีลาภนะบุญภาวาสนาของต้นไม้ต้นโพนี้ศักดิ์สิทธิ์นะเราก็จะมีรูปท่านนะครับอยู่ที่นี่นะครับรูปท่านหรือเป็นรูปปั้นนี่แหละท่านผู้ชมนะครับที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นักแลแล้วก็หลายคนหลายท่านมาขอโชคขอลาภถูกกันมานานแต่นักแล้วนะครับนี่คือเป็นพื้นที่ของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับพุ่มพวงดวงจันทร์เกิดที่ทับกระดานนะครับบ้านทับกระดานอำเภอสองพี่น้องนะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าแม่ใส่ทองนะอันนี้ท่านมีนามอยู่แล้วว่าเจ้าแม่ใส่ทองท่านผู้ชมเจ้าแม่ใส่ทองนะครับเนี่ยจะขอโชคขอลาภขอบุญภาวาสนาให้ท่านให้โชคให้ลาบเนาะนะผู้ชมมาฟังที่อยู่ที่นี่นะผมพยายามจะพาผู้ชมผู้ฟังให้อยู่ในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ขอโชคขอลาบบุญพาวาสนาส่งก็จะถูกเลขถูกเบอร์ตามอารมณ์ที่ท่านคิดล่ะนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูขอโชคขอลาบกันในวันนี้นะครับวันนี้หรือเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะผู้ชมนะเดี๋ยวเราขอโชคขอลาภเราขอหลายๆสถานที่นะครับเผื่อบุญภาวาสนาท่านส่งนะครับท่านจะให้โชคให้ลาภเราก็จะรู้นะครับ
ว่าเราสมพงกับท่านอยู่ที่นี่นะเราก็มาทำบุญนะครับเราสมพงกับที่นี่เราก็มาทำบุญนะได้โชคได้ลาภได้วาสนาแล้วเราก็มาครับนี่คือบรรยากาศนะครับท่านผู้ชม